ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560ในวันจันทร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2560ณหอประชุมดีฮอลล์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือเพื่อน้อมบูชานมัสการพระรัตนตรัยพร้อมกันครับปิยังปิเอตัมมังสรณังคัจฉามิตัติยังปิธัมมังสรณังพุทธัมมังคัลลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติกาลานุภาเวนะภัตวาสัพเพวะสัมปันนังสารีนังอิมานิพัตตานิขณะป้องกันสองสามครับสามเจอแบกกล้องลูกแล้วในสุขวาระ90ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2560ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรห่วงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะน้อมนำแนวทางพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและพระราชดำริที่ได้เคยพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงธรรมสุจริตอย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับที่เป็นข้าผู้รับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสมือนว่าพระองค์ยังสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปต่อจากนี้ไปวันที่5ธันวาคมของทุกปีจะไม่ใช่วันพิเศษเช่นเดิมแต่หากจะพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติพระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบยิ่งนิรันดร์พ่อวานพันมาเล่นพ่อ
ันจอมิ่งมงคลแห่งพระราชาฝากคุณด้วยพระพระราชลัญจกรพระราชทานนามมิ่งกรมนราชมงคลพระนครทัศเทพทำรงอยู่ณกลางใจเถิดไว้นิดนิรันดรราชมงคลพระนครสิริสถานแห่งปัญญาชาติไทยก้าวหน้า